สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับตอนหลังที่มาเลเซียเนี่ยเขาชอบต้มยำนะครับรสต้มยำบ้านเราเนี่ยฮิตเลยนะครับนี่ฮะต้มยำนะครับฮอตครับนะฮะอันนี้แม็กกี้นี่ดังที่สุดในมาเลย์ครับคำว่าแม็กกี้เนี่ยเหมือนกับมาม่าของมาเลย์นะฮะแล้วก็อันนี้มามีนะครับเห็นมีใครบอกว่าบางคนเขาบอกว่ามีสายสัมพันธ์กับมาม่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ปริซาต้มยำนะครับเอ็กเพรสครับรสต้มยำเหมือนกันนี่มีอีกเจ้าอื่นอีกเยอะนะครับเดี๋ยวมาลอง2อันนี้ราคาก็ประมาณสัก20บาทไทยประมาณนั้นแหละเกือบ20บาทไทยมันมีถ้วย2อันแล้วลองดูเทียบกันครับต้มน้ำนะครับอยู่ที่พักโรงแรมที่เกาะพีนังครับผมเมืองจอร์จทาวน์ก่อนครับใจร้อนไม่ได้ครับฝาเป็นฟอยล์นี่ชอบขาดนะครับดึงอย่าดึงแรงครับต้องค่อยๆดึงก็ซ่อมให้มาครับผมต้มยำเอ็กเพรสครับนี่ก็เป็นฝาฟอยล์เหมือนกันนะครับต้องเปิดระวังมีซองเครื่องปรุงนะครับนี่เส้นดูจะเล็กกว่าอันนี้ครับเดี๋ยวมาดูรสชาติกันว่าใครจะต้มยำกว่าใครนะนี่นะครับเขาจะมีเป็นเหมือนกับน้ำพริกเผาอะไรมาด้วยครับซองหนึ่งท่วมยังโอเคครับท่วมพอดีฝาหลอกครับประชันกันครับรสต้มยำทั้งคู่นี่ประกาศความเป็นต้มยำนะฮะแต่ละประเทศเขาก็มีการตีความนะครับอาหารแตกต่างกันไปเหมือนเราเอาสุกี้ญี่ปุ่นมาตีความเอาพะโล้มานะฮะเดี๋ยวเราดูผลมาชิมกันครับไปคลุกลงไปหน่อยเขาให้เข้ากันนะครับส่วนอันนี้คลุกข้าวด้วยกันเช่นกันได้มาละเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบอาหารนะผมว่าคนเราเนี่ยอย่างมากเปรียบเทียบได้ไม่เกิน3อย่างนะเพราะว่าจริงๆแล้วต้อง2อย่างกำลังจะดีฮะผมเคยเห็นแบบเขารีวิวกันแบบเทียบกัน7อย่าง10อย่าง15อย่างคงต้องคือยังไงอ่ะผมว่ารสมันจะงงนะพอเรากินอย่างที่1แล้วไปกินอย่างที่2เสร็จแล้วไปงงสับสนกับอย่างที่7และอย่างที่8แล้วก็อย่างที่10นะฮะคือถ้าไม่ใช่แบบว่าเทรนมาจริงๆนะเฉพาะทางอย่างพวกเรื่องวายหรือเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะยากนะที่จะรับรู้รสอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำชิมน้ำก่อนก็ไม่มีช้อนนะมีแต่ช้อนอย่างนี้ขอยกซอสชิมก่อนไม่ได้ครับร้อนอ่ะชิมเส้นไปเลยนะเส้นดูเด้งครับแต่ไม่เด้งมากหอมตะไคร้ขึ้นมาเลยหอมตะไคร้มีเผ็ดตามปลายลิ้นนิดนึงแต่ยังไม่เยอะมากอันนี้เส้นดูจะหนึบกว่านี่เส้นออกไปทางไวๆหนึบกว่าด้วยชอบเส้นอันนี้มากกว่าแต่จะมีความตัวเส้นรู้สึกจะแบบดึงๆเงี้ยมากกว่านะพยายามจะสดชิมน้ำพอได้ครับไม่เผ็ดมากครับจะเป็นใสๆไม่เหมือนต้มยำไทยซะทีเดียว
แต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละประเทศเขาก็ปรับชิมรสให้มันตรงถูกจริตเขานะกลับมานี่นี่น่าจะน้ำน่าจะเย็นลงหน่อยละอันนี้จะออกเปรี้ยวมากกว่าแล้วก็มีกลิ่นตะไคร้มากกว่าคือหลายประเทศพอเขาตีความต้มยำไทยแล้วก็ไปหนักพวกตะไคร้อ่ะหนักซะเยอะเลยอันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนพวกเวียดเนี่ยทางเวียดเนี่ยเขาจะทำเป็นหนักตะไคร้เยอะผมก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ของเวียดนามเขาชอบกินตะไคร้นะให้ตัดสินนะครับสินมาแล้วครับถ้าอยู่มาเลเซียแล้วคิดถึงอยากกินต้มยำไทยให้เลือกบะหมี่บะหมี่ใกล้เคียงกว่านะครับแล้วก็เส้นเด้งหนึบกว่าประมาณคล้ายๆกับไวๆบวกผสมกับมาม่านะครับรสอย่างนั้นแต่น้ำพริกเผายังไม่หอมมากนะฮะส่วนอันนี้เส้นนุ่มนะครับน้ำจะออกมาเปรี้ยวมากกว่านี้นะครับบางมิติดูมีเผ็ดด้วยแต่ว่ากลิ่นตะไคร้เยอะมากครับจะมีความรู้สึกว่าเป็นต้มตะไคร้มากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัดสินให้มะหมี่ครับเป็นผู้ชนะครับเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับอยู่ที่ปีนังครับผมนี่ถนนวิกตอเรียครับสวัสดีครับ